เองนะครับสามารถจะรับชมรายการได้สดสดนะครับทางจานดาวเทียมนะครับจะเป็นจานสีอะไรก็แล้วแต่สีเทาสีเหลืองสีแดงสีดำถ้ามีการรับสัญญาณได้ก็สามารถจะชมรายการสดสดได้นอกจากนั้นก็สามารถที่จะชมรายการได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับย้อนหลังได้ก็เป็นหลายๆช่องทางที่สามารถจะรับรู้ความเคลื่อนไหวของการศึกษาไทยว่าเป็นไปในแนวทางใดและท่านที่สามารถจะติดตามนะการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมงได้นะครับแล้วก็สวัสดีสำหรับโรงเรียนที่เป็นเข้าร่วมโครงการนะครับอาจจะเป็นภาพเรียนนี้เป็นภาพเรียนแรกที่เข้าร่วมโครงการเลยเพราะว่าทางนโยบายของรัฐบาลก็ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านสัญญาณนะเราทีมจากโรงเรียนวังไกลทั้งหมดผู้หญิงนะครับก็ขอเรียนให้ทราบว่าเราพบกันในภาพเรียนนี้ก็ภาพเรียนที่2ปีการศึกษา2557นะครับวันนี้เราพบกันเป็นวันแรกก็เป็นธรรมดาอยู่ในที่จะต้องแนะนำนะผู้สอนกันสักก่อนเพราะว่านักเรียนที่เคยเรียนกันมาก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเพราะเรียนกันมาหลายปีโดยเฉพาะว่านักเรียนจะประถมปีที่5นี่ก็พบกับครูมาแล้ว4ปีนะครับปีที่ขึ้นจะประถมปีที่5ก็พบกับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะเป็นครั้งที่5ของนักเรียนที่ใช้ประถมปีที่5ในปีนี้นะครับสำหรับโรงเรียนที่พูดถึงโครงการก็จะได้รู้จักชื่อนะแล้วก็รู้จักวิชาที่จะสอนเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ในการที่จะส่งผลงานหรือว่าจะทำรายงานส่งหรือมีเรื่องที่จะติดต่อกันก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับเอาละครับมาทราบชื่อกันเลยว่าชื่อเสียงเรียนได้นะชื่อเสียงว่าอย่างไรสาระการเรียนรู้ที่เรียนกำลังเรียนขณะนี้นั้นสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีครับขอที่วิชาหนึ่งนะครับสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีนะครับถ้าหากเรายังไม่คุ้นก็จดเอาไว้นะครับเพื่อจะได้สื่อสารถึงกันได้นะครับสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในประถมปีที่5เมื่อภาพเรียนที่1นั้นนักเรียนเรียนสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์กับคุณครูจงใจธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นในภาพเรียนที่2ก็เรียนสาระดนตรีนะกับคุณพบนามสกุลแพทย์หนึ่งนะครับอันนี้จะได้ติดต่อติดต่อสื่อสารกันได้ชัดเจนนะครับเอาละครับจบไว้แล้วก็ดีครับจะได้ไม่ติดพลาดเวลาที่จะสื่อสารถึงกันนะครับเป็นธรรมเนียมครับเราพบกันนะครับก็ส่วนใหญ่แล้ววิชาดนตรีหรือสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีก็ทุกชั่วโมงเลยเราก็จะมีการทักทายกันนะมีเสียงเพลงการมอบสิ่งดีๆให้กันวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราพบกันในวันแรกเรามาสวัสดีกันก่อนแต่ว่าคุณจะต้องบอกก่อนว่าเราจะต้องทำให้ถูกต้องนะฮะถ้าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันมีการทักทายกันเนี่ยเวลาที่เขาจะไหว้กันต้องยืนตรงนะฮะยืนตรงพอยืนตรงแล้วก็ยกมือขึ้นมานะตรงกลางเราอุ้มเนื้อองศาคือทำเป็นจังหวะที่ต่อเนื่องกันเลยนะครับเนี่ยคือการไหว้ทักทายที่ถูกต้องนะนะดูนะมันทำไปดูอย่างนี้นักเรียนจะได้ทำให้ถูกต้องเอาละครับนักเรียนพร้อมแล้วเชิญจริงๆครับเรามาปฏิบัติสวัสดีคนเพื่อนเพื่อนนะหรือในวัยเดียวกันเนี่ยเขาก็ใช้การไหว้ที่อย่างที่ผมบอกไปสักครู่นี้นะครับหากว่าแม่นะครับยืนตรงก่อนจังหวะแรกที่ยืนตรงนะ
พราะว่าเวลาที่เราจะทักทายกันเนี่ยคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากที่เราจะต้องสื่อสารถึงกันด้วยกันด้วยการไหว้นะครับบอกแล้วนะครับเวลาที่คุณจะให้คำสั่งกับผมนั่นคือว่าคุณจะบอกว่าไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่หนึ่งเตรียมคือตรงนะเตรียมผมบอกว่าปฏิบัติแบบนี้ก็ผมเลยนะครับวันนี้มีมากครับสามารถจะทำตามคำบอกคำสั่งได้ไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สองเตรียมปฏิบัติกลางหน้าอกอุ้มศีรษะใช่ไหมครับอย่าลืมว่ากลางหน้าอกนะฮะไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สามเตรียมปฏิบัติกลางหน้าอกอุ้มศีรษะมีมากครับสักครั้งหนึ่งมีความแม่นยำไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สี่เตรียมปฏิบัติถูกต้องครับเอาละครับเรียนดังที่ก่อนนะครับเรียนที่เคยเรียนอยู่กับครูแล้วก็คงจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วสำหรับเรียนที่จะร้องเป็นเรียนแรกนะครับแต่สำหรับนักเรียนที่เพิ่งจะเข้าสู่โครงการในปีนี้ก็คงจะอาจจะยังร้องไม่ได้นะครับก็ขอเดินทางไปพบกันเลยนะครับเนื้อเพลงที่เราร้องชื่อเพลงมารยาทดีเห็นไหมถ้าทำปฏิบัติได้อย่างเพลงนี้นะก็จะเป็นผู้มีมารยาทดีเลยทีเดียวอย่างไรบ้างเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีในวงเล็บก็คือผู้ชายก็บอกว่าสวัสดีครับผู้หญิงก็สวัสดีค่ะเห็นไหมฮะนี่เป็นผู้มีมารยาทดีแล้วเจอกันก็ทักทายกันเมื่อผิดหวังขออภัยขอโทษทีนักเรียนชายก็ขอโทษครับผู้หญิงก็ขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีผู้ชายก็สวัสดีครับผู้หญิงก็สวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณผู้ชายก็ขอบคุณครับผู้หญิงก็ขอบคุณค่ะตอนนี้มาถึงทำนองSo...